องของคดีนี้เริ่มจากเด็กหญิงวัย12ปีที่อาศัยจังหวะที่พ่อออกจากห้องเข้ามาขอความช่วยเหลือกับเพื่อนบ้านค่ะผู้ที่อาศัยอยู่ระแวกเดียวกับอพาร์ตเมนต์ที่เกิดเหตุเล่าย้อนเหตุการณ์ในวันที่ให้การช่วยเหลือบอกว่าเด็กวัย12ปีเดินมาขอความช่วยเหลือกับผู้พักอาศัยคนหนึ่งที่ชั้น2หลังจากผู้ก่อเหตุก็คือพ่อของเด็กออกจากห้องไปได้ไม่นานบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ยังมีน้องอีกคนอยู่ภายในห้องชาวบ้านจึงรีบไปตามคนมาช่วยเหลือโดยประสานผ่านสก.เขตบางเขนและกันจอมพลังค่ะจังหวะที่เข้าไปพบเด็ก4ขวบในห้องน้ำภายในห้องพักเด็กถูกแช่น้ำอยู่ภายในถังแล้วก็เปิดน้ำทิ้งไว้เปิดก๊อกน้ำทิ้งเอาไว้ส่วนเด็ก12ปีก็มีบาดแผลตามร่างกายชาวบ้านเล่าว่าเคยพบกับพ่อของเด็กหลายครั้งก็ทักทายกันปกติแต่ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันเพราะว่าผู้ก่อเหตุไม่สูงสิงกับใครจึงไม่ทราบว่าเป็นคนที่ไหนแล้วก็เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในที่นี้ไม่กี่เดือนค่ะบอกว่าที่เด็กมาบอกว่าโดนพ่อแม่ทำร้ายทุกวันเลยให้ช่วยหน่อยถ้าพี่ไม่ช่วยพ่อกลับมาหนูตายแน่แล้วก็มีน้องอีกคนนึงอยู่ข้างบนห้องตอนแรกผมก็ยังไม่เชื่อน้องเขาบอกมีจริงๆไม่เชื่อพี่ขึ้นไปดูก็ได้ผมก็เลยตัดสินใจจะขึ้นไปแต่คนดูแลตึกไม่ให้ขึ้นผมก็เลยตะโกนให้คนที่อยู่ในตึกวิ่งขึ้นไปดูหน่อยพอคนที่อยู่ในตึกวิ่งขึ้นไปก็อุ้มเด็กลงมาบอกว่าเด็กแช่น้ำอยู่ครับในห้องน้ำแช่อยู่ในถังในห้องน้ำครับห้องพักที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหัวมุมชั้น2นะคะซึ่งถ้ามองจากมุมนี้ก็จะเห็นระเบียงด้านหลังมีลูกกรงเหล็กเป็นเหล็กดัดติดตั้งเอาไว้ชาวบ้านระแวกนั้นบอกว่าเคยได้ยินเสียงเด็กร้องมาจากห้องนี้บริเวณนี้แต่ไม่ใช่การร้องขอความช่วยเหลือค่ะเสียงเด็กเป็นยังไงครับตอนที่เราได้ยินมันก็เสียงเด็กร้องธรรมดาแหละแต่มันไม่ได้แบบร้องแบบให้เรารู้สึกว่าเขาโดนทรมานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่บ่อยไม่บ่อยนานๆจะได้ยินสักทีก็เคยเห็นทั้งสามีทั้งภรรยาคนนี้รู้จักไหมรู้จักไม่รู้จักแต่ก็เคยเห็นเขาขับรถผ่านเนี่ยทักทายอะไรไม่รู้จัก